สวัสดีครับผม Just Kai นะครับวันนี้เรามาอยู่กับ Game Headshot นะเราจะมาสอนวิธีหา M point แบบใส่ไม่รู้จะบอกไงคือมันต้องใช้เวลาในการทำเราต้องมาซื้อการ์ดก่อนการ์ดเข้าด่านมีอยู่ในว่าแป๊บนึงนะเห็นปะนี่ซื้อการ์ดเข้าด่านเป็นอันนี้ก่อนนะแนะนำให้ซื้อเป็นทีละ10ไปเลยเพราะมันถูกกว่าแล้วก็ให้มาใช้อะไรก็ได้ครับเอาไปบักระเบิดอะหรือว่าเอานี่ก็ได้นะมั้งแต่ว่าลูกมันน้อยอันนี้โปรโมชั่นสิทธิ์100ครับสุ่มได้ออกง่ายกันนะใครจะเอาก็เติมสุ่มดูครับใครที่ขี้เกียจลงค่อนข้างหักหลังผู้เล่นนิดนึงแต่ก็หมดแรงก็เท่านั้นทำอะไรไม่ได้อยู่ดิโอเคเราจะเอาบอมที่เพิ่งแจกนะไปแล้วก็เอาระเบิดถ้าระเบิดเอาอะไรก็ได้ครับที่มันแรงๆอ่ะหรือจะให้ดีก็เป็นระเบิดน้ำแข็งมันจะได้หยุดไม่ก็ระเบิดหยุดมอนนะมันจะได้แบบสตันไม่วิ่งไปไหนอ่ะแต่ผมมีเจดีผมก็จะใช้เจดีนะโอเคแล้วก็มาสร้างห้องอยู่นะว่าสเปคนี่ด่านนี้นะโอเคแล้วก็เข้าไปกันเลยมีอะไรมากครับเราก็แค่อยู่บอมใช่ไหมวิ่งกด Z วิ่งไปโอเคอย่าลืมเปลี่ยนเป็นบอมก่อนเวลาหมดด้วยมันจะได้อะไรวะบั๊กติดเฮ้ยบอมนี้ก็ยิงดีเนี่ยเอาไปเล่นบอมมี่น่าจะมันนะไปหนึ่งโอเคเราบั๊กเสร็จแล้วเราก็ปาระเบิดไปเลยฮะปาฆ่ามอนไปเรื่อยๆมันก็จะดรอปชิ้นส่วนครับใส่ของดรอปมาลงปกติได้นะตอนนี้ก็ปาไปเรื่อยครับใช้เวลาไม่นานวันหนึ่งมันได้แค่2ครั้งนะจะได้ป้องกันการปั๊มไม่โดนเฉยเลยโอเคมันจะดรอปเป็นเอ็มพอยต์ใบเล็กๆเอ็มพอยต์ใบเล็กๆแล้วก็อะไรวะเป็นเสียงโคตรดังเลยหรือเบาเสียงมันจะดรอปเป็นชิ้นส่วนครับแล้วก็เอ็มพอยท์ทีละ10ทีละ50อะไรเงี้ยประมาณนั้นฮะตอนนี้ก็ไม่มีแล้วมากปาไปเรื่อยๆอาจจะเมื่อยนิ้วหน่อยหนึ่งฮะส่วนใครมีพวกออโต้คิกมีมาโครแล้วก็ใช้ไปฮะแต่ไปใช้โปรนะเดือนนี้มันเป็นเดือนครบรอบ4ปี Headshot นะไอ้14ปีป่ะวะหรือ12วะเออ14แล้วมันก็จะแบบมีโปรโมชั่นมาเยอะหน่อยแบบหวือหวาน่าตกใจโอเคก็จบแล้วเดี๋ยวผมลงอีกตานึงแล้วก็กิจกรรมชิ้นส่วนนกปูนะครับสำหรับล็อกอินน่ะมันจะหมดวันที่10ซึ่งก็คือวันนี้ที่ผมกำลังจะลงคลิปแต่ชิ้นส่วนมันสามารถลงดรอปได้ในอะไรวะหมดด่านหมูอ่ะถึงวันที่24นะเราสามารถฟาร์มได้ยาวๆถึงวันที่24ตอนแรกผมว่าจะไม่แคร์แม่งเปิดได้ทุกอันเลยแบบไม่ซ้ำเลยว่าโอ้เกิดกิเลสว่ะอยากได้ เดี๋ยวรอทำรีวิวกล่อง 1,600 อีกทีนะครับแต่คงทำตอนเวลาใกล้หมดแล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้ว่างปั๊มเท่าไหร่เอาเหี้ย ผมลืมว่ะผมลืมอันนี้แล้วอะไรวะผมลืมบอกไงลืมเปลี่ยนเป็นอันนี้มัวแต่คุยโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ยิงไปก็ได้เอฟรวยฮะมีเอฟก็กดใช้ไปอย่าไปคิดเยอะพวกเอฟเนี่ยโอเคแล้วก็ตายเปลี่ยนเป็นปืนนี้ถ้าเบื่อเบื่อปาระเบิดก็มาวิ่งเล่นกับมอนได้ฮะปืนนี้ยิงดีมากเลยนะถึงแบบ
มันครอบคลุมอ่ะเอาไงมันครอบคลุมยิงทะลุได้คล้ายๆเลเซอร์แล้วคลิกขวาได้ไม่มีเกาะแต่ว่าในการใช้งานจริงมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะฮะตอนนี้ก็จริงสู้มันไปเพราะผมบักแป๊กเนี่ยกดค้างไปแล้วอันนี้เจกศูนย์น่ะปอดพวกนี้ไม่ก็ยิงแบบแรงๆอ่ะแบบเอาตรงก็แอบเปลืองเอฟนะถึงผมจะไม่ค่อยได้กดก็เถอะโอเคไม่เป็นไรเนื่องจากเราพลาดเองนะเราก็รับสภาพเสียงดังไหมวะเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวเอาที่ดีป่าแม่งระเบิดรีโมทเออโอ้โหไม่ตายนะไม่กี่ตัวเองเออไม่ทันวะกด F สู้ไม่ไหวจริงจริงๆเอามีดไปฟันก็ได้ด้วยแล้วผมจะไปกดปืนให้มันเมื่อยทำไมวะเฮ้ยไปกดปืนให้มันนี่ทำไมอะไรของผมวะโอเคโอเคน่าจะจบแล้วอะไรของผมก็ไม่รู้โคตรมึนเลยช่วงนี้แม่งเรียนหนักมากแล้วโคตรเบื่อจะหาเวลามาทำคลิปก็ไม่ได้เสียงดังอีกแล้วพอจะมาทำเมื่อวานปุ๊บเน็ตแม่งโคตรกากเน็ตค่ายแดงอ่ะอยู่ดีแม่งกากเฉยเลยว่าจะย้ายข้างไปย้ายค่ายไปค่ายส้มโอเคมันจะได้เป็นเขาเรียกชิ้นส่วนพวกนี้ครับแล้วกดรับปุ๊บอันนี้คือเอาไว้หลอมนะส่วนชิ้นส่วนจริงๆไฮไลท์ของด่านนี้ก็คือพวกเนี้ยเราก็เก็บให้มันครบจำนวนของมันแล้วก็เอาไปหลอมแล้วก็มันจะได้เป็นการ์ด Endpoint สีฟ้าแบบนี้ครับผมไม่มีตัวอย่างให้ดูนะเอาเป็นว่าถ้าเราขยันลงทุกเดือนจะมี Endpoint ในการได้จากด่านนี้อยู่ประมาณตีไป 20,000 30,000 ได้นะมั้งผมว่าประมาณนั้นแหละสายฟรีเขาทำกันอยู่แต่อาจจะมีแบบผู้เล่นที่ไม่รู้ไงโอเคเรามาเปิดไอ้นี่ก่อนอันนี้คือแบบเล็กๆน้อยฮะส่วนถ้าแบบอยากเร็วหน่อยก็ไปลงอารามครับแต่ว่าแบบเนี้ยอันนี้ไม่ลดเฉยหรือว่าผมมีแล้วสองอันวะเอ้ยช่างมันถ้าใครอยากไปเร็วแบบได้เอ็มพอยต์เร็วๆหน่อยก็ไปลงอารามสิบสองอารามลงอันเนี้ยหรืออันนี้ไม่รู้ผมจำไม่ได้หรอกคือเป็นเพจรับหาของแต่ไม่ได้ลงอะไรเลย ก็ตัวนี้มันจะสุ่มแล้วก็มีโอกาสได้ของทาวอนด้วยมันก็คุ้มคนละแบบอะฮะวันนี้โอเคกว่าผมว่าสนุกด้วยอันนี้มันน่าเบื่อโอเคครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมเลยนะครับไม่ต้องกดกระดิ่งให้ผมก็ได้แต่ว่ากด Subscribe ให้ผมก็พอแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ